วีศรีประชาวิสาคันธ์ปรารถนาแห่งน้ำปล่อยให้น้ำไหลไปตามใจน้ำตามลุ่มลำลาดบางและทางท่าแม้นไปขวางทางทิศอนิจจาผิดธรรมดาธรรมชาติก็ฟาดแรงคนขุดคลองสร้างเขื่อนกี่เคลื่อนย้ายขวางทางน้ำกี่สายโยกย้ายแหล่งกี่วาระรุกล้ำผิดสำแดงกี่แทรกแซงสั่งสมมานมนานน้ำสมทบมวลน้ำรุกลามไหลเป็นน้ำทุ่งขนาดใหญ่ไปทุกย่านบวกน้ำท่าที่คุมสถานการณ์เป็นทัพหลวงปริมาณอันมากมายเพียงน้ำล้นทนทะลักก็หนักหนาเป็นทัพหน้าทุกยากลำบากหลายกักทัพหลวงล่วงล้ำเข้ากล้ำกรายไม่ให้หมายมันบุกเข้ารุกตีปรารถนาแห่งน้ำจดจำไว้น้ำต้องหลั่งรินไหลไปทุกที่ขวางทางน้ำเมื่อไรย่อมภัยรีอุทกภัยโถมทวีถึงชีวิต